มโนกนกกครับวันนี้มาภูงานปรับปรุงภูที่ถนนภูน้ำที่ถนนวิภาวดีรังสิตฮะตอนนี้แมคโครเครื่องจักรกำลังปรับฮะปรับตักดินแล้วก็เขี่ยปรับพื้นที่เพื่อจะลงเข็มฮะเนี่ยงานค่อนข้างเซนซิทีฟฮะต้องประสานงานกับหลายฝ่ายฮะทั้งการประปาการไฟฟ้าทั้งกทม.นู่นนี่นั่นฮะก็ต้องประสานงานกันให้งานมันสำเร็จนะนี่ครับต้นเข็มชิปพายฮะต้นหนึ่งก็40ตันนะที่ไผ่ที่ปักเสร็จแล้วตรงนี้แล้วก็กำลังไล่ปักอยู่ฮะเนี่ยเห็นข้างหน้ากำลังปักอยู่ช่างใหญ่กำลังมาดูหน้างานเพื่อจะวางแผนงานก็ไม่มีอะไรที่มนุษย์ทำไม่ได้ฮะใช้ความสามารถทุกเรื่องทุกอย่างนะฮะวิธีการหิ้วเข็มฮะหิ้วชิปพายน่าจะหิ้วนะที่มองดูน่าจะหิ้วสลิงลงมาในช่างสมยศเป็นไงครับนายช่างเหนื่อยไหมครับไม่เหนื่อยครับไม่เหนื่อยครับอย่างนี้ก็พอสวยนะนายช่างเอเหนื่อยไหมครับกำลังปรับพื้นที่ฮะพอเราปรับแล้วเราต้องปรับตัวนี้แล้วเพื่อจะจิบไพลงวะใช่พี่แล้วเราเพิ่งแก้เรื่องลื้อไอ้เนี่ยนั่งร้านเนี่ยอ๋อลื้อนั่งร้านนะไอ้ตัวนี้คือนั่งร้านที่เรายืนอยู่เนี่ยเขาเรียกนั่งร้านต้องลื้อออกเพื่อทำงานได้อ๋อโอเคนั่งก็เราทำงานไม่เต็มที่ไงมันมีตรงนี้อยู่โอเคครับหอมปากหอมคอครับมโนกนกรครับคนทำงานต้องมีที่เรียนครับคุณรักษาคนที่ดีทำดีครับ